มีผู้หญิงคนหนึ่งอาการประหลาดเขาเชื่อว่าเขาโดนปอบเข้าครับก็เลยไปหาอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ตกลงเลยเดี๋ยวใช้หวายตีนะปรากฏหูแกเจ็บนะฮะวันนี้เลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์ครับนี่เป็นร่องรอยฟกช้ำทั่วตัวคุณหนูนาครับทั้งหลังแขนก้นเธอบอกเจ็บปวดทรมานจริงๆเนี่ยดูร่องรอยช้ำหนักเลยอ่ะคือโดนปอบเข้าแกบอกอย่างนี้ก่อนหน้านี้แล้วไปหาอาจารย์ให้ช่วยหน่อยอาจารย์เอาไม้มาตีเนี่ยจนเกิดร่องรอยแบบนี้ครับวันนี้นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภ.สำสูงที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจะเอาผิดอาจารย์ญาติญาติของคุณหนูนาเล่าให้ฟังบอกก่อนหน้านี้ฮะคุณหนูนาแกไปงานศพหลานแล้วก็มีอาการถูกผีเข้าด้วยความที่เป็นคนจิตอ่อนเนี่ยเจอประจำแบบนี้นะครับไปงานศพทีไรญาติก็จะห้ามไม่ต้องไปเพราะไปทีไรเป็นทุกทีครั้งนี้เป็นหลานไงก็เลยยอมให้ไปงานศพตอนแรกคิดว่าเป็นผีคนตายแต่ปรากฏไม่ใช่เพราะคุณหนูนาเนี่ยกลับมาพูดว่าอยากกินตับอยากกินตับก็เลยเชื่อว่าปอบเข้าพอเฒ่าพอแก่มีคาถาปราบปอบก็นำผ้ามาผูกนำฝ้ายมาผูกก็ร้องโอดโอยไม่หายฮะเลยไปหาอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ลายให้ช่วยคุณหนูนาเล่าให้ฟังว่าตอนโดนเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยนะตอนโดนเข้าเนี่ยแต่ไปเจออาจารย์ลายให้ช่วยไล่หน่อยอาจารย์เอาหวายมาตีตามตัวโอ้โหเจ็บไปทั้งตัวเลยเชื่อว่าอาจารย์ตีจนสลบก่อนจะฟื้นขึ้นมาเห็นพระสามรูปมานั่งสวดตั้งสติได้วิ่งออกจากศาลาคิดอย่างเดียวว่าอยู่ไม่ได้แล้วไปฟังฮะตีเก็บขนาดมันนี่กะเมื่อสติไปเลยบัดแล้วร้องไม่ร้องก็ตีอ่ะคือบอกเขาตีร้องอยู่ในบาร้องสองเสียจะตีเก็บเก็บเขาหน้ามือตีเฮี้ยงเขาว่าผีปอบทุกนำเขาก็ยังตีอยู่เขายังตีบันนี่เลยเมื่อสติไปคือตีจนเราสลบไปเลยเหรอสลบไปเลยบันนี่นอนหุ่มยาขึ้นเห็นเต้พาสามตัวมาเทศมองอยู่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณแนนจุฑารัตน์ไปนะครับไปเจอคุณนพดลหนูเพ็งที่ชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์ลายคนนี้แหละที่ใช้ไหวตีแกบอกตกใจนะที่โดนแจ้งความเพราะที่คุณหนูนามารักษาเนี่ยแกคุยกับญาติแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาไหวลงอาคมตีนะแกญาติก็โอเคไงก็เลยหยิบมาร่ายคาถาแล้วก็ตีไปที่หลังหลายครั้งฮะแป๊บนึงคุณหนูนาสงบอาจารย์ก็เลยนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้พรคุณหนูนาอยู่ดีก็ลุกขึ้นพูดว่าพากูมาทำไมกูอายคนนะเหมือนก็หายแล้วญาติเขาพากลับบ้านต่อมาทราบว่าไปแจ้งความอาจารย์ลายบอกเสียใจจริงๆเจตนาผมดีนะจะช่วยรักษานะครับแกบอกว่าแต่การที่ใช้หวายตีไม่น่าจะทำให้เกิดร่องรอยขนาดนี้ได้นะครับอาจารย์ก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไปฟังครับจนอาจารย์ได้ใช้แส้ได้ไล่คาถาลงไปในแส้หวายเนี่ยเพื่อตีแล้วอาจารย์ก็ตีใส่หลังส่วนมากอาจารย์จะตีใส่หลังอาจจะไปโดนแขนบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เกินกับความเป็นจริงแล้วก่อนที่ฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยจะหาอาจารย์คือเหตุเกิดที่วัดวัดแห่งหนึ่งที่ได้เกิดอาการผีเข้าแล้วก็เกิดการฉุดกระชากลากดึงกันมาเสียก่อนค่อยมาหาอาจารย์ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8